วันนี้ป้าน้องก็เติมผีเสื้ออะไรเข้าไปนิดหน่อยนะคะขยับตู้เพื่อให้เขามุมกว้างขึ้นค่ะเห็นไหมคะผีเสื้อเนี่ยเวลาเขาโดนลมเขาจะไหวนะคะเนี่ยค่ะโดนลมฉะนั้นสำคัญตอนที่เวลาทำเลือกลวดเนี่ยค่ะอย่าให้ลวดแข็งมากนะเวลาเราไปติดหน้ารถหรือหน้าพัดลมเนี่ยเขาก็จะไหวได้ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะผีเสื้อบินได้ผีเสื้อเป็นน้องบินได้วันนี้ป้าน้องก็เอาตั๊กแตนตำข้าวนะคะมาเกาะแมงช้างค่ะแล้วก็จักจั่นค่ะเนี่ยค่ะก็จะมีจักจั่นมาด้วยนี่ดิโอ้เห็นไหมคะเห็นไหมคะผีเสื้อแมลงที่ป้าน้องทำนะคะใช้จัดแทนดอกไม้ได้เราจะอยู่ทนนะคะดอกไม้เนี่ยเราจัดได้วันหนึ่งสองวันก็จะเสียนะคะถ้าเผื่อเวลาเรามีงานเนี่ยค่ะเราก็เอามาจัดพอใบภูฉลูอันนี้เขาก็จะอยู่เป็นเดือนนะคะคอยเปลี่ยนน้ำคอยอะไรนะคะเนี่ยเขาโดนลมเขาก็ยังไหวนะคะบินได้นะคะผีเสื้อป้าน้องบินได้ค่ะผีเสื้อป้าน้องก็บินได้มันอยู่ที่ลวดค่ะถ้าเผื่อเราใส่ก้านลวดของเขาเนี่ยอ่อนเขาก็จะบินได้ขับไหวง่ายนะคะถ้าเผื่อเราใส่แข็งเส้นลวดใหญ่เกินไปเขาก็จะไม่ค่อยไหวเท่าไหร่ค่ะเห็นไหมคะเนี่ยจะอยู่ได้เป็นเดือนเลยนะคะเวลามีงานมีอะไรเนี่ยสบายเลยนะคะเราใช้ดอกไม้เนี่ยเราต้องรีบจัดพรุ่งนี้หรือนี้ก็ต้องทิ้งผีเสื้อนี่อยู่เป็นเดือนนะคะคอยเปลี่ยนคอยเติมน้ำที่จะกันแค่นั้นนะคะเห็นไหมคะแล้วเขายังไหวได้ป้าน้องเคยฝันว่าจะมีผีเสื้อเยอะๆมาเกาะวันนี้เรามาแล้วค่ะจะเอาพันไหนก็ได้ค่ะจะเอาพันไหนก็ได้อันนี้จะยากนิดหนึ่งอันนี้หางยาวเห็นไหมคะ